เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารสำนักงานตำรวจของอียิปต์นะคะเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย38คนเหตุไฟไหม้ใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในอาคารสำนักงานตำรวจในเมืองอิสมาอิลียาทางตอนเหนือของอียิปต์โดยไฟลุกไหม้และลามเผาวอดอาคารทั้งหลังพังเสียหายอย่างรวดเร็วเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38คนขณะเดียวกันทางการก็เตรียมที่จะเปิดการสอบสวนถึงสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้เพราะว่าอาคารแห่งนี้จากข้อมูลบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารเปลี่ยนเวรเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามประเด็นการวางเพลิงก็ยังไม่ถูกตัดออกไปแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาการทรุดโทรมของอาคารที่ไร้การบำรุงรักษาโดยสถิติในปี2565พบว่าอียิปต์มีรายงานไฟไหม้เกือบ 50,000 ครั้งมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า203รายบาดเจ็บอีกมากกว่า800คนค่ะ